MotoGP เปิดโปรแกรม22สนามประจำปี2025แข่งวันไหนบ้างเช็คเลยกีฬาวันที่26กันยายน2567 16:37 MotoGP หรือการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกได้เผยโปรแกรมการแข่งขันทั้ง22สนามในปี2025ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสนามแรกชิงชัยที่ประเทศไทยความเคลื่อนไหวการแข่งขัน MotoGP 2025ซึ่งจะเป็นฤดูกาลแรกที่ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจะได้ขึ้นไปแข่งขันในรุ่น MotoGP เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์กับทีมอีเดมิสสี Honda LCRและล่าสุดทาง MotoGP ได้เปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันประจำปี2025ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสนามแรกจะแข่งขันรายการไทย GP ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมส่วนโปรแกรมสนามอื่นๆมีดังนี้ไทย GP วันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมอาร์เจนตินากรังปรีวันที่14มีนาคมถึงวันที่16มีนาคมอเมริกากรังปรีวันที่28มีนาคมถึงวันที่30มีนาคมกาตาร์กรังปรีวันที่11เมษายนถึงวันที่13เมษายนสเปนิชกรังปรีวันที่25เมษายนถึงวันที่27เมษายนเฟรนช์กรังปรีวันที่9พฤษภาคมถึงวันที่11พฤษภาคมบริติชกรังปรี23พันตรี-25พฤษภาคมอารากอนกรังปรีวันที่6มิถุนายนถึงวันที่8มิถุนายนอิตาเลียนกรังปรีวันที่20มิถุนายนถึงวันที่22มิถุนายนดัชกรังปรีวันที่27มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายนเยอรมันกรังปรี11กต-13กรกฎาคมเช็กกรังปรีวันที่18กรกฎาคมถึงวันที่20กรกฎาคมออสเตรียนกรังปรีวันที่15สิงหาคมถึงวันที่17สิงหาคมฮังการีกรังปรีวันที่22สิงหาคมถึงวันที่24สิงหาคมกาตาลันกรังปรีวันที่5กันยายนถึงวันที่7กันยายนซานมาริโนกรังปรีวันที่12กันยายนถึงวันที่14กันยายนเจแปนิสกรังปรีวันที่26กันยายนถึงวันที่28กันยายนอินโดนีเซียนกรังปรีวันที่3ตุลาคมถึงวันที่5ตุลาคมออสเตรเลียนกรังปรีวันที่17ตุลาคมถึงวันที่19ตุลาคมมาเลเซียนกรังปรีวันที่24ตุลาคมถึงวันที่26ตุลาคมโปรตุกีสกรังปรีวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่9พฤศจิกายนบาเลนเซียกรังปรีวันที่14พฤศจิกายน-16 พ.ย.สภัทสันติวราเทพเทบิ๊กป้อมขนส.ส.พ.ป.ช.รอย้ายกลับบ้านเก่าเพื่อไทยการเมืองวันที่26กันยายน2567 20:48 สภัทสันติวราเทพเทบิ๊กป้อมขนส.ส.พ.ป.ช.รย้ายกลับบ้านเก่าเพื่อไทยด้านพรรคกล้าธรรมเตรียมเคลื่อนไหวกลางตุลาคมนี้วันที่26กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.
อดีตเลขาธิการพรรคออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าคงไม่สามารถกลับมาทำงานแบบเดิมได้แล้วเพราะแก้วมันไม่ร้าวมันแตกไปแล้วซึ่งพอใจกับจำนวนส.ส.ที่อยู่ในกลุ่มธรรมนัสซึ่งเป็นส.ส.สังกัดพรรคพลังประชารัฐ20คนและพรรคเล็กๆอีก5คนรวมเป็น25คนพร้อมกับปูดว่าจะมีส.ส.อีก8คนชิ่งหนีออกจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปอยู่พรรคอื่นโดยมีรายงานว่ากลุ่มที่คาดว่าจะย้ายออกมี2กลุ่มคือกลุ่มส.ส.เพชรบูรณ์ของนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคที่มีส.ส.เพชรบูรณ์จำนวน6คนได้แก่นางสาวพิมพรพรพฤทธิ์พันนายจักรรัฐผู้ช่วยนางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์นายวรโชตสุคนขจรส.ส.เพชรบูรณ์นายบุญชัยกิตติธาราทรัพย์นายอักทองใจสดส.ส.เพชรบูรณ์โดยก่อนหน้านี้มีความพยายามติดต่อไปที่นายเนวินชิดชอบเพื่อขอเข้าพรรคภูมิใจไทยล่าสุดมีรายงานว่านายสันติได้ปิดดีลที่พรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับกลุ่มของนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคที่มีส.ส.กำแพงเพชร2คนคือนายอนันต์ผลอำนวยและนายปริญญาฤกษ์รายซึ่งทั้งนายสันติและนายวราเทพถือเป็นศิษย์เก่าของพรรคเพื่อไทยและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแกนนำตระกูลชินวัตรผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคกล้าธรรมที่มีนางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าพรรคซึ่งจะมีการเปิดตัวที่ทำการพรรคที่ซอยอารีในเร็วๆนี้และจะมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ด้วยฟุตซอลหญิงไทยคืนฟอร์มอัดอินโดศึก NSDF ลิ่วตัดสินแชมป์เวียดนามกีฬาวันที่26กันยายน2567 20:28 น.การแข่งขันฟุตซอลหญิง NSDF Women Futsal Championship 2024 NSDF Women's Futsal Championship 2024เมื่อวันที่26กันยายนณ เทอร์มินอลฮอนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ6ของโลกมี3คะแนนจาก2เกมแรกลงสนามนัดที่3พบกับอินโดนีเซียทีมอันดับ14ของโลกที่ยังไม่มีคะแนนเกมนี้โค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น5คนแรกเป็นหนึ่งฤทัยสรหงษ์ผู้รักษาประตูแพรพลอยหัวใจเพชรณัฐมนต์อาจกล้าดาริกาเพียรภัยลุนและอาริยาแซ่เติ๋นเริ่มเกมมาเพียง3นาทีไทยได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกฟรีคิกณัฐมนต์อาจกล้าจ่ายบอลมาให้ดาริกาเพียรภัยลุนจับ1จังหวะก่อนซัดด้วยซ้ายเข้าประตูไปนาทีที่5ไทยมาได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 แสงระวีมีขำตัดบอลจากผู้เล่นอินโดนีเซียมาเข้าทางเจนจิราบุปผาได้ซัดด้วยขวาเข้าไปนาทีที่12ไทยได้ประตูนำห่างเป็น 3-0 แพรพลอยหัวใจเพชรซัดด้วยซ้ายบอลแฉลบไปชนเสาก่อนจะมาโดนนิสมารุสเดียเข้าประตูตัวเองนาทีที่20ไทยมีโอกาสลุ้นประตูเพิ่มอาริยาแซ่เติ๋นแต่บอลไหลย้อนหลังให้ดาริกาเพียรภัยลุนวิ่งขึ้นมาซัดด้วยขวาบอลเข้าข้างประตูไปจบครึ่งแรกฟุตซอลหญิงไทย
ครึ่งนำอินโดนีเซีย 3-0 ครึ่งหลังนาทีที่23อินโดนีเซียมาได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-3 ฟิตรีรอสเดียนาพาขึ้นมาจากแดนตัวเองก่อนซัดด้วยขวาบอลพุ่งชนเสาไกลเข้าไปนาทีที่29ไทยได้ประตูเพิ่มเป็น 4-1ดาริกาเพียรพายลุนจ่ายบอลมาให้อริยาแซ่เติ๋นได้ซัดไกลด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบเสาเข้าประตูไปนาทีเดียวกันไทยมาได้ประตูทิ้งห่างเป็น 5-1 อริยาแซ่เติ๋นตัดบอลได้ก่อนจะมาเข้าทางดาริกาเพียรพายลุนซัดด้วยขวาเข้าไปเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ถัดมานาทีที่30ไทยได้ประตูนำห่าง 6-1 อาริยาแซ่เติ๋นจ่ายบอลมาให้ดาริกาเพียรพายลุนซัดด้วยซ้ายจ่อจ่อเข้าประตูไปและเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้นาทีที่38ไทยมาได้ประตูปิดกล่องเป็น 7-1 รือไทยสรหงมือกาวฟุตซอลหญิงไทยรับบอลได้ก่อนซัดไกลจากหน้าประตูตัวเองบอลพุ่งตรงตาข่ายเข้าไปเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 7-1 ส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามเอาชนะจีน 3-0 สำหรับโปรแกรม NSDF Women's Futsal Championshipนัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามทีมอันดับ13ของโลกณเทอร์มินอลฮอนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันที่28กันยายน2567เวลา 18:00 น.โดยเงื่อนทีมไทยต้องชนะสถานเดียวเพื่อคว้าแชมป์